ในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการนำเสนอ International Collaboration ของ3มหาวิทยาลัยในการจัดทำรายวิชา MOOC Course นะคะ Special Interest Tourism นะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่ร่วมเสวนาในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะดร.ชาตรีจองสุริยภาสผู้ช่วยคณะผู้ช่วยอธิการบดีค่ะแล้วก็คณะบดีสำนักวิชาการจัดการค่ะท่านที่2ค่ะอาจารย์วิทยาศักดิ์รุจิวรกุลค่ะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและสองท่านสาวสวยนะคะจากวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะอาจารย์ดร.ณัฐศินีชินธนภูมิไพศาลค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะและอาจารย์ชุติวดีสิทธาพรค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและการประชุมค่ะและตัวดิฉันค่ะจิราภาปราเดราดีเอสค่ะเป็นอาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะในวันนี้นะคะจุดประสงค์ของการเสวนานะคะก็คือเพื่อมาแบ่งปันนะคะการจัดทำคอร์สMOOCนะคะที่ร่วมกันระหว่าง3มหาวิทยาลัยทั้งในและในต่างประเทศค่ะโดยหัวข้อย่อยในวันนี้นะคะก็จะเป็นอันแรกเป็นบทบาทของสถาบันการศึกษาแล้วก็การทำMOOCนะคะแล้วก็มาในส่วนของการจัดทำMOOCในรายวิชา Special Interest เรามีไทม์ไลน์ในการจัดทำอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านอาจารย์ที่เป็นฝ่ายวิชาการจะมาอธิบายรายละเอียดของรายวิชาแล้วก็ตัวอย่างบทเรียนแล้วก็ส่วนตัวดิฉันเองค่ะเนื่องจากเป็นอาจารย์ที่ได้นำรายวิชามุกนี้เข้านำไปสอนในคลาสเรียนจริงที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็จะนำเสนอว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยคิดอย่างไรนะคะกับการเรียนคอร์สนี้และสุดท้ายค่ะเราก็จะบอกว่าเราจะต่อยอดดำเนินการอย่างไรนะคะจูนี่ครั้งนี้ที่เราได้ดำเนินการมาจนปลายทางและเรามีจูนี่ถัดไปอย่างไรค่ะก่อนอื่นค่ะดิฉันขออนุญาตเริ่มในประเด็นแรกค่ะเรียนถามท่านอาจารย์ดร.ชัตรุดีค่ะว่าแนวทางของมหาวิทยาลัยนะคะแนวทางของสถาบันอุดมศึกษาและมุกเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะขออนุญาตเรียนท่านทุกท่านนะคะที่สนใจในการทำอินเตอร์มุกครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเห็นถึงประโยชน์นะคะแล้วก็แนวทางในอนาคตที่ชัดเจนของการทำมุกนะคะซึ่งเราเองเนี่ยกับทางวิทยาลัยดุสิตธานีนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็ทำงานกับสกอระหว่างทำเป็นอินเตอร์มุกระหว่างประเทศนะคะซึ่งเราทำกับประเทศเกาหลีนะคะซึ่งก็คือเคมุกนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านได้รับชมไปนะคะก็คือหนึ่งในเนื้อหาในรายวิชาที่เราทำนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งที่เราเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีการไปออกในพื้นที่ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักของเราเราคิดว่าการทำมุกนะคะเป็นการเรียนการสอนในอนาคตจริงๆนะคะในบทบาทของสถาบันการศึกษาเองเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็จะมีความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไปนะคะการทำอินเตอร์มุกครั้งแรกของประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในการทำร่วมกับทั้งวิทยาลัยดุสิตธานีนะคะแล้วก็ทางเจจูที่ประเทศเกาหลีนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดเป็นอินเตอร์มุกครั้งแรกของประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าด้วยบทบาทของสถาบันการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นทางแม่ฟ้าหลวงเองนะคะแล้วก็ทางวิทยาลัยดุสิตธานีนะคะมีข้อหรือว่าในแนวทางที่เราจะเดินไปในบทบาทของสถาบันการศึกษายังไงนะคะท่านอาจารย์ดร.วิทยาศักดิ์นะคะก็อาจจะให้ข้อมูลเรานิดนึงนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมขอรับต่อเลยนะฮะก็ของตรงนี้ในส่วนของแม่ฟ้าหลวงเรามองอะไรที่ไปมากกว่ามูกนะครับนะก็คือมองเป็นเรื่องของดิจิทัลเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มนะครับนะโดยที่ในส่วนของวิชาของเราก็คือเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมในการเรียนการสอนที่ทันสมัยนะครับนะจะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับนะในการวัดผลประเมินผลนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบกิจกรรมเราก็จะใช้นักศึกษาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับนะในการวิเคราะห์คือเราไม่ได้เน้นแค่ปริมาณเราจะมีเรื่องของการควบคุมคุณภาพของเนื้อหาด้วยนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของการจัดในส่วนของสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลนะครับนะเราปรับเรื่องของการใช้ฟลิปการใช้เทคนิคการเบลนหรือลักษณะของการไฮบริดเลิร์นนิ่งนะครับนะเข้ามาช่วยนะครับนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอาจารย์นะครับนะแล้วก็ของคนที่เกี่ยวข้องภายในต้องรับรู้ร่วมกันว่าโอเคเราจะปรับไปเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนรู้แบบดิจิตอลแล้วนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการสร้าง
กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์นะครับนะคือการ PR เนี่ยจะมีผลอย่างมากนะครับนะในส่วนของการทำ adoption นะครับนะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะไปสู่อีกยุคหนึ่งนะครับนะที่เราจะเรียนรู้เป็นลักษณะของดิจิทัลนะครับนะตรงนี้ก็เป็นรูปแบบนะที่เราวางไว้นะครับนะเรื่องของการวิเคราะห์นะการทำ learning analytics นะครับนะเข้ามาช่วยการมีการผันจากการวิจัยนะครับนะเข้ามาช่วยนะในการพัฒนานะครับนะแล้วก็ในส่วนของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนการสอนรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรนะครับนะให้สอดคล้องนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของการทำต้นแบบนะครับนะมีเรื่องของปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นะครับนะเอมสุดท้ายของเราก็คือ MOOC เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ของแจกฟรีอย่างเดียวนะครับนะสุดท้ายมันสามารถทำเป็นเงินได้เหมือนกันนะครับนะเหมือนกับที่เราเคยเห็นไปแล้วในอย่างของคอร์สเซล่าอย่างของแรงต่างนะครับนะไปทางสุดท้ายเดี๋ยวจะมีสไลด์หน้าท้ายๆนะครับนะที่เราก็จะมีการพูดถึงตัวไมโครมาสเตอร์ดีกรีเหมือนกันครับนะก็ของตรงนี้จะเป็นจากดำริท่านอธิการก่อตั้งด้วยนะครับนะของเราจะมีคอนเซปต์อยู่นะครับนะคอนเซปต์แรกคือใหม่นะครับนะของที่คนเขาทำไปแล้วเราจะไม่ทำนะครับนะเราทำของใหม่ที่น่าสนใจนะครับนะโดยที่ตรงนี้เราก็ไม่ฝืนธรรมชาติของประเทศด้วยนะนะครับนะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์นะครับนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับนะเรื่องของการทำ learning transformation นะครับเปลี่ยนจากการเรียนแบบในห้องเหมือนแบบเดิมนะครับนะหรือการที่เปิดคอร์สออนไลน์อ่านอย่างเดียวนะครับจะเป็นการเรียนแบบผสมผสานนะครับนะและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับนั้นหาระบบเรียนนะครับนะรวมถึงสามารถดูได้ว่าเนื้อหาส่วนไหนที่น่าเรียนส่วนไหนที่ทำแล้วมันไม่น่าเรียนนะครับนำสามารถวัดได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของ lifelong learning นะครับนะเราจะซัพพอร์ตในส่วนของผู้สูงอายุนะครับนะเชียงรายจะดังเรื่องของมหาวิทยาลัยวัยที่3เนาะนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของศิษย์เก่านะครับที่จะกลับเข้ามานะครับนะสุดท้ายมันจะมีเรื่องของการทำโคดีไซน์คอร์สนะครับนะที่เป็นลักษณะของวินวินอะกรีเมนต์นะครับนะร่วมมือกับบริษัทร่วมมือกับหน่วยงานครับนะเมื่อกี้นิวไปละอันที่2คือ difference นะครับนะตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงนะครับนะเราจะแตกต่างในเรื่องของการเรียนรู้นะครับนะการสร้างบทเรียนเนื้อหาต้องแตกต่างนะครับนะในส่วนของการตอบสนองนะครับนะในส่วนของการเรียนนะครับนะผู้เรียนก็จะต้องมีการถูกวัดผลนะครับนะที่จริงจังนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับนะด้วยเรื่องของข้อมูลนะครับนะเอามาวิเคราะห์นะครับนะแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมนะครับนะเด็กแต่ละคนเนี่ยการรับรู้ประสิทธิภาพไม่เท่ากันนะครับนะแล้วความสนใจก็อาจจะแตกต่างกันนะครับนะของแม่ฝรั่งเองเราสนใจถึงขั้นที่เป็นคอร์สชิ้นเล็กๆไม่ได้สนใจเป็นคอร์สใหญ่นะเป็นโมดูลเล็กๆแล้วเอามาปฏิปต่อกันนะครับนะเพื่อสร้างเป็นลักษณะของคอร์สที่นักศึกษาสนใจจริงๆนะครับนะแล้วก็พัฒนาในส่วนของวรรณกรรมการเรียนรู้นะครับนะนะสุดท้ายมันจะจบเป็นภาพนี้นะครับนะของเราจะเป็น new difference แล้วก็ better นะครับนะทำรูปแบบให้มันเป็นของใหม่นะครับนะแตกต่างด้านนวัตกรรมและการวิจัยนะครับนะแล้วก็เหนือกว่าด้วยการสนับสนุนนะที่ครบวงจรนะครับเรามีทีมงานสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมขอส่งไม้ต่อให้ทางฝั่งของดุสิตนะครับสำหรับหัวข้อของบทบาทของดุสิตธานีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำไทมุกซึ่งหลังจากที่เราได้รับมอบหมายนะคะเราก็มีการนำมาออกแบบกับรายวิชาซึ่งเราเล็งเห็นแล้วว่าการออกแบบการเรียนแบบนี้ในปัจจุบันนะคะการเรียนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเรียนที่ไหนก็ได้เราเล็งถึงตรงนั้นแล้วก็มันเป็นทักษะสำคัญของนักศึกษาหรือนักเรียนผู้เรียนในศตวรรษที่21นะคะเราก็เลยนำสิ่งที่ถูกออกแบบเนี่ยมากำหนดเป็นรายวิชานะคะแล้วก็ดึงจุดที่น่าสนใจเพื่อให้คนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการกำหนดผู้สอนนะคะโดยการกำหนดผู้สอนเนี่ยเราจะดูถึงเรื่องของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานะคะแล้วก็ดีไซน์ให้ผู้สอนดีไซน์ออกมาแล้วก็กำหนดชั่วโมงโดยมีการทำงานร่วมกับทางแม่ฟ้าหลวงนะเรามีการไปประชุมร่วมกันแล้วก็กำหนดชั่วโมงร่วมกันนะคะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นคอร์สที่มีประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียนด้วยนะคะส่วนข้อดีของการทำไทยมุกเนี่ยยิ่งการเรียนในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราสามารถเราเรียกว่าเก็บเหมือนกับลักษณะของเครดิตแบงค์เครดิตแบงค์ในที่นี้หมายถึงถ้าสมมติว่าคนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเนี่ยเก็บรายวิชาตัวนั้นไว้ถ้าเมื่อสนใจที่จะเข้าไปเรียนในสถาบันวิชาตัวนี้สามารถเป็นเครดิตทรานสเฟอร์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของทางวิทยาลัยที่เราวางแผนไว้นะคะ
แล้วการทำรายวิชาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการคุยกันนะคะอธิบายรายละเอียดของการเรียนการสอนให้ออกมาเป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะคะแล้วก็วิชาที่เราได้มาก็คือวิชา Special Interest Tourism นะคะซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์ปุ้มค่ะเดี๋ยวอาจารย์นะคะอาจารย์ดิค่ะในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นหัวใจของการแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะว่ารายวิชา Special Interest Tourism เนี่ยแหละค่ะเกิดจากทีมงานแบ่งงานกันอย่างไรนะคะในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็มีไทม์ไลน์ของการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยอธิการค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าการทำอินเตอร์มูคครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยเราร่วมกันหลายมหาวิทยาลัยนะคะในประเทศไทยก็คือดุสิตธานีกับแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็มีที่ทางเจจูจากที่เกาหลีนะคะถ้าเห็นโครงสร้างนะคะก็จะเห็นว่าเราจะมีที่ปรึกษาโครงการนะคะแล้วก็มีหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็จะมีส่วนซัพพอร์ตต่างๆนะคะส่วนสำคัญที่สุดที่เราต้องไปร่วมทุกครั้งในทีมอาจารย์ทั้งหมดนะคะคือเราเป็นมีในทีมที่ปรึกษาเนี่ยก็ต้องมีอาจารย์เข้าไปเป็นที่ปรึกษาโดยรวมนะคะแล้วที่สำคัญก็คือฝ่ายวิชาการนะคะที่จะต้องเนื้อหาหรือที่อย่างที่อาจารย์ท่านเรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าลำดับวิชานะคะหรือว่าการไล่เรียงข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยต้องสัมพันธ์กันแล้วเรามีการทำงานอย่างเป็นทีมนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดี๋ยวจะให้ดูไทม์ไลน์นะคะว่าในการทำในหนึ่งรายวิชาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เจออะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่เราเริ่มต้นเป็นโครงการที่ได้เราได้รับการติดต่อจากสกอ.นะคะว่าให้ทำเป็นอินเตอร์มูคครั้งแรกของประเทศไทยนะคะเราเริ่มตั้งแต่เดือนกันยา60นะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานนะคะแล้วก็ไปรับฟังสกอ.นะคะแล้วก็อบรมเชิญปฏิบัติการในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนเช่นกันนะคะไปเซ็น MOU กับทางเกาหลีนะคะโดยที่มีทั้งวิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ทางเจจูที่เกาหลีนะคะในต้นปี61นะคะเราก็มีการประชุมนะคะระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งที่เกาหลีนะคะแล้วก็ทั้งประเทศไทยเองคือดุสิตธานีกับแม่ฟ้าหลวงนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยจะต้องมีอีกหนึ่งประเทศนะคะคือที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีความไม่พร้อมในบางเรื่องนะคะเราก็เลยได้ทำกับแค่เกาหลีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในเดือนกุมภาเราก็เริ่มคุยกันในเรื่องของประมวลรายวิชานะคะแผนการจัดการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการออกข้อสอบการวัดผลนะคะจากนั้นเนี่ยในเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาเนี่ยเราก็ได้ทำการถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อสื่อการสอนอย่างที่ท่านได้เห็นไปเบื้องต้นนะคะตอนที่เรายังไม่เริ่มนะคะเราก็ได้นำเสนอไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาออกข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วเดือนกรกฎาคมนะคะเราก็ไปที่เกาหลีนะคะเพื่อไปดูว่าในรายวิชานี้เนี่ยเรามีทั้งฝั่งเราที่ทำและฝั่งเกาหลีที่ทำนะคะก็ได้ไปดูว่าเขาเตรียมความพร้อมแล้วก็เขาทำไปถึงไหนด้วยนะคะเพื่อที่จะมาแชร์กันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดือนกันยาถึงเดือนธันวาเราก็มีการทำงานตลอดเวลานะคะได้ติดตั้งในระบบแล้วก็ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างกันนะคะจนเราเริ่มเปิดใช้งานคือเดือนเมษา62นะคะที่ผ่านมานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดของการทำอินเตอร์มูคก็คือมูคระหว่างประเทศไทยกับทางเกาหลีนะคะอันนี้เป็นภาพในการที่เราไปดูว่าทางเกาหลีเนี่ยเขามีทีมซัพพอร์ตนะคะนี่ก็เป็นห้องถ่ายทำนะคะของมหาวิทยาลัยที่เจจูที่เกาหลีนะคะว่าเขามีห้องตัดต่อมีความพร้อมในการที่จะทำในเรื่องของมูคของมหาวิทยาลัยของเขาอะมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็ไปดูสื่อต่างๆแล้วก็งานที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เขาซัพพอร์ตในการทำในเนื้อหารายวิชาที่ออกมาเป็นเห็นที่เราเห็นนะคะเป็นวิชามุกที่เราทำเรื่องของทัวริซึมนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เราไปดูเขานะคะจริงตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะประสานงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะด้วยดีเทลของเนื้อหาด้วยดีเทลของการผลิตสื่ออะไรต่างๆด้วยดีเทลของเวลาแล้วก็เนื้อหารายวิชาด้วยนะคะก็เลยถือว่าเป็นอินเตอร์มูคครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เราได้ทำงานร่วมกันระหว่างประเทศนะคะระหว่างเกาหลีไทยแล้วก็ซึ่งไทยเองเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยเดียวนะคะมีทั้งวิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็แม่ฟ้าหลวงค่ะ
ค่ะในส่วนถัดไปทุกท่านก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในรายวิชานี้ค่ะนักศึกษาหรือ MOOC for All ทุกคนเนี่ยจะเรียนรู้อะไรบ้างเรียนเชิญอาจารย์ชุติวดีค่ะช่วยอธิบายทุกท่านสามารถสแกน QR code ได้นะคะเพื่อจะเข้าไปถึงตัวแพลตฟอร์มที่เราฝังไว้กับทางไทยไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับรายละเอียดวิชาค่ะในเรื่องของคำอธิบายรายวิชาก่อนเลยนะคะก็จะเป็นการนำทฤษฎีของการท่องเที่ยวแบบเดิมนะคะมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ค่ะที่จะเป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้นก็จะมีการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวเชิงไมซ์นะคะก็ในส่วนของรายละเอียดวิชาก็ในของเราอะค่ะจะแบ่งออกมาเป็น8บทด้วยกันนะคะทั้งหมด30ชั่วโมงทาง MFU กับ DTC ก็แบ่งกันคนละครึ่งค่ะก็คือคนละ15ชั่วโมงนะคะในส่วนในแต่ละบทอะค่ะก็จะมีการแบ่งออกเป็นหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายในทุกๆบทจะต้องมีการสอบเพื่อวัดผลของวัดผลประเมินนะคะว่าทางผู้เรียนได้เรียนแล้วเข้าใจหรือไม่นะคะแล้วก็เราก็ส่วนของอาจารย์นะคะก็มีการเทรนด้วยนะคะในส่วนที่บอกว่าให้ทางไซเบอร์ยูอะค่ะไทยไซเบอร์ยูเขาจะมาเทรนให้เราก่อนนะคะว่าแต่ละคลิปควรจะมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งทางไทยไซเบอร์ยูอะค่ะแนะนำว่าจริงๆคลิปเนี่ยควรจะประมาณ8นาทีแต่ว่าทางเราก็ทำได้ประมาณไม่เกิน10นาทีซึ่งบางคลิปก็จะประมาณ5นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าความสนใจของผู้เรียนเนี่ยจะอยู่ในการเรียนคลิปวิดีโอเนี่ยได้ไม่นานมากนักนะคะส่วนของตัวดิฉันเองเนี่ยที่ได้รับผิดชอบที่เป็นหลักๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของพาร์ทอีเวนต์นะคะไมซ์แอนด์อีเวนต์นะคะแล้ววิธีการลำดับของเราอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คือ1เริ่มจากขั้นตอนเรื่องของเบสิกพื้นฐานของวิชาไมซ์ค่ะก็จะอธิบายว่าอะไรคือคำว่าไมซ์ MICE เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็พฤติกรรมนักท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพอผู้เรียนนะคะเข้าใจมาตรฐานพื้นฐานของคำว่าไมซ์แล้วก็ขยับเข้าไปลงรายละเอียดมากขึ้นนะคะในลงรายละเอียดก็จะมีเรื่องของการจัดสถานที่นะคะการจัดอีเวนต์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์นะคะแล้วก็ต่อมาก็เรื่องของการนำไปใช้ค่ะเราก็จะมีการยกเคสสตัดดี้การนำเทคโนโลยีต่างๆในตั้งแต่ของในประเทศและต่างประเทศนะคะที่มาให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากขึ้นค่ะส่วนต่อมาเป็นของรายละเอียดของอาจารย์นัสซินีนะคะค่ะส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของ gastronomy tourism นะคะซึ่งเนื้อหาของ gastronomy เนี่ยก็คืออันดับแรกก็คงจะต้องอินโทรเหมือนกันนะคะจะพูดถึงความหมายนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะโดยการที่เราจะลงพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะพาไปดูอย่างเช่นเยาวราชอย่างเงี้ยค่ะการถ่ายทำจะต้องลงไปเก็บข้อมูลเราพาไปอัมพวานะคะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเรื่องของอาหารรวมถึง เราไปที่พีบีวัลเล่ซึ่งไปดูการทำไร่องุ่นแล้วเอาตัวองุ่นเนี่ยมาทำเป็นโปรดักต์นะคะแล้วก็ไปที่สามชุกนะคะจะเป็นการลงพื้นที่ซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เรื่องของทฤษฎีและได้เรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายจากทางวิดีโอมากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะเรียนเรื่องของไทยคูซีนอันนี้เพราะเป็นตัวที่เราอยากให้ชาวต่างชาติได้รู้นะคะเรื่องของความสวยงามความละเอียดของอาหารของไทยนะคะเราไปบ้านกุดีจีนนะคะเพื่อให้เห็นคอนเซปต์ของการทำอาหารไทยที่เน้นในเรื่องของแกสโทรโนมีจริงๆนะคะนอกจากนี้เรายังดูเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นรายละเอียดเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะผลปัญหาอุปสรรคในการทำของเราเนี่ยก็มีพอสมควรใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ติ๊ดลองเล่าประสบการณ์ว่าเวลาเราทำไทยมุกตอนลงพื้นที่เนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เราเจอมีอะไรบ้างก็ในเรื่องของการถ่ายทำอะค่ะเราด้วยความที่เราลงพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็ระหว่างถ่ายทำก็มีการฝนตกกระทันหันอย่างตอนที่เราไปถ่ายที่เยาวราชกันนะคะก็ในช่วงนั้นก็คืออย่างที่ไทม์ไลน์ที่บอกก็คือระหว่างเมษาจนถึงมิถุนายนนะคะก็เข้าฤดูฝนแล้วอยู่ดีก็ฝนตกลงมาค่ะตั้งแต่ประมาณ4 โมงซึ่งเยาวราชเนี่ยก็ต้องเป็นกลางคืนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรายกเลิกกองหมดเลยค่ะเสียเวลาทั้งหมดเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของดินฟ้าที่แบบค่อนข้างร้อนมากค่ะบางทีก็เรียกว่า
แสงของแสงแดดเนี่ยก็ทำให้การถ่ายทำพอถ่ายไปปุ๊บก็ภาพสวยแต่ตาหยีใส่แว่นดำก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีอุปสรรคด้านนี้เหมือนกันอาจารย์แดงน้อยมีเสริมไหมคะเหมือนกันการเดินทางอ่ะเรื่องของการเดินทางคือเหมือนกับเราต้องยกกองไปลงพื้นที่แต่ละส่วนนะคะอย่างไปตลาดอัมพวาเนี่ยเราก็ลงเรือนะก็ต้องมีการเอากองถ่ายลงเรือมันก็มีค่อนข้างจะฉุกละหุกนิดนึงแต่มันก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจของตลาดน้ำที่เมืองนอกเขาไม่มีและทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะมีอะไรอีกไหมคะก็อย่างยกตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะอย่างของตัวดิฉันเองนะคะต้องถ่ายทำในกรุงเทพเหมือนกันก็จะมีที่ระหว่างศูนย์วัฒนธรรมค่ะกับตัวที่ฝั่งทนที่ไปโรงแรมฝั่งทนด้วยค่ะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการเดินทางเพราะเป็นการจัดอีเวนต์ในการเข้าไปถ่ายทำแต่เชื่อไหมคะว่ากรุงเทพรถติดวันศุกร์ไม่ถึงค่ะไปถึงปุ๊บงานเลิกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการจราจรนี่คือของกรุงเทพนี่หนักหนาสาหัสมากเลยค่ะต่อมาในเรื่องของสถานที่นะคะเดี๋ยวติดขออนุญาตอธิบายเรื่องอันนี้นิดนึงค่ะด้วยความที่เป็นต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มหาวิทยาลัยไทยดุสิตธานีของเราอะค่ะไม่มีห้องถ่ายทำนะคะถ้าสภาพห้องนี้ก็คือเป็นห้องเรียนหนังสือของเราจริงๆค่ะเราตั้งสกรีนกล้องอุปกรณ์ครบค่ะแต่สิ่งที่เราขาดคือห้องเก็บเสียงค่ะเราไม่มีห้องเก็บเสียงเพราะฉะนั้นระหว่างถ่ายทำเราต้องปิดแอร์ค่ะถ่ายทำไปหน้าเยิ้มไปซับกันไปอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะระหว่างนั้นห้องสิ่งแวดล้อมของเราก็คือมีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยู่มากก็คือเด็กก็นั่งเคาะนักศึกษาก็นั่งเคาะกองไปนะคะข้างๆมีเสียงก่อสร้างเครื่องจักรกึ่งต่อวิทยาลัยสุทีใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเครื่องบินบินผ่านอีกค่ะอาจารย์เรียกว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยนะคะต้องถ่ายทำกันถึง4ทุ่มเลยค่ะเพราะว่าต้องรอให้ทุกอย่างเงียบสงบก่อนนะคะต่อมาในเรื่องของเวลาค่ะได้ค่ะอาจารย์ในเรื่องของเวลานะคะก็อย่างตอนไปถ่าย3ชุกนะคะต้องไปวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเพราะว่า เราต้องให้เห็นบรรยากาศของตลาดจริงๆค่ะซึ่งถ้าถ่ายทำผิดพลาดหรืออะไรนะคะก็ไม่สามารถถ่ายวันนั้นซ้ำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับไปอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับการถ่ายของอีเวนต์เหมือนกันนะคะอีเวนต์ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ 3-4 วันค่ะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าสมมติว่าเราต้องติดต่อทั้งผู้จัดงานนะคะแล้วก็ติดต่อพื้นที่ในการขอเข้าแต่ถ้าเราถ่ายทำไปแล้วมันไม่ดีออกมาเพราะหลังจากนั้นกว่าเราไปตัดต่ออีกทีค่ะต้องใช้ระยะเวลาเราก็ไม่สามารถถ่ายอันนั้นซ้ำได้แล้วเราก็ต้องไปหาอีเวนต์ใหม่ในระยะเวลาที่เรามีกำหนดเท่านั้นนะคะว่ามีอีเวนต์อะไรที่สามารถใกล้ๆเคียงกันบ้างอย่างเช่นคอนเฟอเรนซ์หรือว่าคอนเวนชันเนี่ยก็ค่อนข้างหาใจยากนิดหน่อยค่ะต่อมาในเรื่องของบุคคลค่ะใน Special Interest Tourism ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรหรือเขาเรียกว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งในเอกชนนะคะแล้วก็ภาครัฐแล้วก็ผู้นำชุมชนค่ะเข้ามาเป็นเกียรติให้แชร์ประสบการณ์กับเรามากค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านมีภารกิจด้านงานแล้วก็เรื่องของเวลาหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการถ่ายทำของเรานะคะ1ต้องรวบรัดค่ะเร็วและเกิดโอกาสผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพราะเราไม่สามารถขอให้ท่านมาถ่ายซ้ำได้อีกค่ะต่อจากนั้นขออาจารย์แดงหน่อยมาค่ะเรื่องของประสบการณ์ค่ะปกติเวลาอินโทรของวิดีโอเนี่ยจะมีการพูดบรรยายก่อนล่วงหน้านะอย่างที่เราก็เอ๊ะไม่เคยที่จะแบบถ่ายทำปกติเราสอนหนังสือก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแต่พอมีกล้องมาอยู่ข้างหน้าแล้วจะต้องจับภาพก็จะมีการเทคหลายรอบนะอันนี้เรื่องของประสบการณ์ที่จะต้องฝึกพอสมควรนะคะก็ถ้าสมมติพูดคล่องๆเพราะเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเราต้องบรรยายภาษาอังกฤษด้วยในตัวบทเรียนนะคะแล้วในเรื่องของการแปลภาษาอันถัดมาเพราะเราจะต้องมีการซับอย่างตัวอย่างที่ดูเมื่อกี้คือดูจาก YouTube แต่ถ้าเกิดเข้าไปในตัวของมุกจริงๆเนี่ยเราจะมีเป็นซับภาษาอังกฤษให้หลังจากที่เราทำแล้วอย่างเวลาไปสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยนะเราก็ต้องมีการมาทำซับเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมแผนกที่ดูแลในเรื่องของภาษาด้วยนะคะถ้าเกิดสำหรับการที่จะเตรียมความพร้อมในการผลิตคราวหน้าจะต้องเตรียมแผนกแปลภาษาคนที่จะต้องดูแลในเรื่องของการตัดต่อซึ่งเราต้องเป็นมีทีมงานที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์พอสมควรถึงจะทำให้ภาพออกมาดูสวยงามแล้วก็น่าสนใจค่ะก็ในพาร์ทนี้นะคะจริงๆมันเป็นโค้ดในที่ทางตัวดิฉันเองอะค่ะใช้ในการสอนด้วยอะค่ะก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องใช้เวลาการเตรียมนานมากค่ะเพื่อจะตัดต้นไม้1ตัวต้นนะคะแต่ว่าก็เหมือนกันค่ะในการเรียนของผู้เรียนนะคะเรียน30ชั่วโมงแต่ระยะเวลาในการเตรียมของเราเกือบ2ปีเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่าในการทุกการวางแผนนะคะก็จะมีต
ต้องลงรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ต้องมีพบปัญหาอุปสรรคอะค่ะต้องพร้อมแก้ไขเสมอด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยย้อนไปสไลด์ที่มีการแบ่งชั่วโมงสัปดาห์ของแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ทางวิทยาลัยดุสิตค่ะในสไลด์ตรงนั้นทุกท่านคงจะเห็นภาพแล้วว่าทาง2สถาบันเนี่ยค่ะมีการทำงานร่วมมือกันอย่างไรนะคะก็คือว่าของทางแม่ฟ้าหลวงไม่ใช่เยอะกว่านะคะแต่เนื้อหาและรายวิชาตั้งแต่6ถึง8เนี่ยค่ะมีจำนวนนาทีที่เยอะกว่าคือทางไทยไซเบอร์ให้โจทย์เราว่า30ชั่วโมงค่ะเพราะนั้นเราหั่นครึ่งเลยนะคะก็คือทางแม่ฟ้าหลวงเนี่ยทำในส่วนของ1ถึง5เลข1กับเลข2เป็น compulsory unit หมายความว่านักศึกษาจะต้องเรียน background ตรงนี้ก่อนว่า special interest คืออะไรและการท่องเที่ยว product เนี้ยไม่ใช่การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม mass ก็คือทั่วไปที่ติดตลาดคนแห่ไปกันเป็นกรุ๊ปแต่เป็น niche groupนะคะที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังจากนั้นนะคะ3ถึง8จะเห็นว่าเป็นตัว product ที่สะท้อนการท่องเที่ยวเพื่อกลุ่มสนใจพิเศษและนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะมันเลยสามารถที่จะแยกกันทำได้อันนี้เป็น1หัวใจที่เราแยกกันทำได้นะคะแล้วก็ตามความเชี่ยวชาญของสถาบันนะคะคือทางแม่ฟ้าหลวงโดยลักษณะทางกายภาพของเรานะคะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยมีการท่องเที่ยวเชียงรายเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เชียงรายเป็นอาร์ตซิตี้นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเราก็มีโรงพยาบาลมีศูนย์การแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่เรานำมาเสนอตรงนี้ก็จะสะท้อนจุดแข็งของเราทางดุสิตเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่อาจารย์นำเสนอไปนะคะทางแกสโทโนมีทางสปาทางไมซ์นะคะทีนี้ทุกท่านขอเสริมนะคะอันนี้นอกบทเลยสงสัยว่าเจจูหายไปไหนนะคะทำกันอยู่2คนจริงๆแล้วเจจูเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการบอกว่าคอร์สไหนเนี่ยที่ทางท่องเที่ยวจริงๆเขาไม่มีสาขาการท่องเที่ยวนะคะที่มหาวิทยาลัยนั้นแต่เขามีการจัดการแล้วเขาก็มีในเรื่องคนที่มาร่วมกับเราคือเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงอยากได้คอร์สที่มาสะท้อนหรือเป็นส่วนเสริมรายวิชาการตลาดของเขาอันนี้ก็คือเหมือน product development นะคะสร้างขึ้นมานะคะเพราะนั้นเขาก็เลยโอเคกับเราทีนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเขามาร่วมมือกับเราโดยสร้างรายวิชา marketing marketing เฉยๆก็ดู general ไปเนื่องจากจะมาคู่กับเราได้มาใช้กับเราได้ทั้งกับ2สถาบันเขาก็เลยเติม adjective เข้าไปว่าเป็นท่องเที่ยวและ hospitality เขาเลย create course นี้ขึ้นมานะคะทางนั้นทำคนเดียวอาจารย์คนเดียวที่เป็นนักวิชาการนะคะแต่มีทีมซัพพอร์ตเยอะมากมายตามที่รูปที่ท่านคณบดีได้โชว์ให้ดูนะคะของเราเนี่ยค่ะมีอาจารย์ถึง22ท่านในการทำ1ถึง8นะคะมีแบบแต่ละความเชี่ยวชาญของทุกท่านก็จัดใส่กันแบบเต็มที่นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาสไลด์ค่ะถัดไปนะคะก็จะนำเสนอว่าเวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยในตอนเดือนเมษาจริงๆเนี่ยค่ะไทม์ไลน์เนี่ยค่ะเรากะว่าจะไม่ทันใช้แต่ว่ามันก็สามารถทันใช้และมาทันใช้ในช่วงที่มีประโยชน์ถ้าทุกท่านตามข่าวก็คือช่วงนั้นเชียงรายประสบกับปัญหาหมอกควันนักศึกษาก็อาจารย์ก็หาวิธีในการเรียนการสอนอย่างไรนะคะนักศึกษาก็มีฟีดแบคฉันไม่อยากจะไปแล้วเนี่ยแค่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือเดินทางต้องใส่แมสต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไปตอบโจทย์มากเลยนะคะที่นักศึกษาสามารถเรียนแล้วตอนช่วงที่มหาวิทยาลัยประกาศวันหยุดนักศึกษาก็สามารถเรียนโดยมีส่วนเสริมไม่รู้สึกว่าเขาเรียกไงว่าขาดเรียนไปนะคะทีนี้พอเอาเข้าไปใช้ในห้องค่ะผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะในคลาสนี้เป็นคลาสเล็กค่ะเป็น major required course ก็คือนักศึกษาเนี่ยสามารถmajor elective course ค่ะขอประทานโทษคือนักศึกษาเลือกเรียนได้นะคะมีนักศึกษาลงทะเบียนในคอร์สนี้ทั้งหมด65คนค่ะจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาหญิงเนี่ยค่ะจำนวน 75% นะคะชาย25นะคะและก็มีนักศึกษาหลายชั้นปีค่ะเข้ามาร่วมจริงๆนักศึกษาปี1เนี่ยค่ะจริงๆเขายังไม่สามารถลงได้นะคะจะเป็นนักศึกษาที่เขาเรียกว่า
เข้ามาใหม่อะค่ะ re-ID เก็บวิไลวิชาแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะไม่ให้เด็กได้ลงวิชานี้หากเขาไม่ได้ลงวิชา introduction มาก่อนนะคะแล้วก็นักศึกษาที่มาลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กกลางๆถึงดีนะคะไม่มีใครที่ได้ต่ำกว่า1.00 นะคะเกรดเฉลี่ยนะคะมีนักศึกษาไทยค่ะส่วนใหญ่นะคะ 97% เรามีนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาจีนและนักศึกษาออสเตรียนะคะที่มาร่วมเรียนด้วยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะก็จะเป็นคำถามจริงๆมีคำถามมากมายค่ะแต่อยากยกเป็นบางคำถามมาให้ทุกท่านเห็นนะคะอันที่1ก็คือจะเห็นได้ว่านักศึกษาเนี่ยค่ะเรามีการแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะนักศึกษาก็จะทราบจากทางอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกลไกสำคัญนะคะในการที่ให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักระบบมุกระบบคอร์สนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่รู้จากแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็จากหน้าที่สมมุติว่าก่อนเริ่มเรียนเนี่ยค่ะมันก็จะมีช่องทาง announcement ต่างๆตัวอาจารย์ก็ไปวางไว้แต่ช่องทางเนี้ยยังไม่ effective เท่าที่ควรนะคะแล้วก็ search engine เพียงเล็กน้อยค่ะทีนี้ถามเขาว่าขอสไลด์นี้ก่อนอันนี้ก่อนนะคะก็คือเขาเคยรู้จักมุกมาก่อนไหมนักศึกษาแม่ฟ้าหลวงถึง 91% ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้จักระบบซิสเต็มมุกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จริงๆอาจารย์เอสเปค 100% นะคะไม่รู้ 3% นี้ตอบมายังไงนะคะจริงๆอาจารย์คือให้เขาเรียนทุกคนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสไลด์ถัดไปค่ะเป็นตัวบอกว่าเมื่อเขาไปเรียนแล้วเนี่ยค่ะความพึงพอใจในแต่ละด้านเขาคิดยังไงนะคะด้านแรกนะคะก็เป็นเรื่องของคอร์สคอนเทนต์เนื้อหารายวิชาก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างดีนะคะก็คืออยู่ในระดับกลางถึงมากถ้าเทียบระดับสีนะคะ1ก็คือน้อยที่สุดนะคะซึ่งไม่มีเลยในแต่ละด้านอันนี้รู้สึกค่อนข้างดีนะคะก็จะมี2ปะปายก็คือน้อยแต่ยังไม่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็มีปานกลางจนถึงมากส่วนใหญ่ก็จะตอบมาในโซน positive นะคะต่อมาเรื่องของความ challenging ค่ะเมื่อเช้าเราได้ฟัง professor Christian ได้พูดถึง change กับ challenging นะคะการนำแนวการสอนแบบนี้มาใช้นักศึกษารู้สึกอย่างไรนะคะเขาก็มองว่าเป็นเรื่อง challenge นะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ตอบมาว่าไม่ challenge เนี่ยโดยเหตุผลเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าถูกนำมาใช้ระหว่างหลังสอบมิดเทอมไปแล้วเพราะว่าคอร์สเสร็จไม่ทันนักศึกษาได้มีการเรียนรู้รายวิชานี้มาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าโอเคพอที่เขาจะเข้าใจรายวิชานี้อยู่แล้วนะคะความน่าสนใจนักศึกษาก็รู้สึกแฮปปี้นะคะค่อนข้างมาทางบวกอัปทูเดตไหมนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะมาในเชิงบวก19คนนะคะ16คนนะคะทีนี้การเรียนรู้8สัปดาห์การวางแผนการเรียนรู้เป็นอย่างไรนะคะก็นักศึกษาก็ค่อนข้างพึงพอใจค่ะนะคะไปในเชิงบวกนะคะอินเทอร์แอคชั่นระหว่างอาจารย์นะคะกับนักศึกษานะคะก็อยู่กลางๆค่ะแต่ก็ทางด้านบวกก็จะเยอะแสดงว่าการนำตรงนี้มาใช้เนี่ยนักศึกษามองว่ามีโอกาสได้อินเทอร์แอคกับอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเสริมจากการเรียนในห้องเรียนนะคะความพึงพอใจของตัวผู้สอนค่ะก็มีหลากหลายนะคะแต่ค่อนข้างจะมาในโซนนั้นอาจจะเป็นเพราะเราสวยไม่พอหรือดึงดูดไม่พอค่ะถ้าทุกท่านเข้าไปดูในวิดีโอเนี่ยค่ะต้องยอมรับว่าชื่นชมคนเป็นดารามากค่ะกว่าจะเสร็จแต่ละคลิปเนี่ยค่ะอาจารย์จะต้องถ่ายหลายเทคมากค่ะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะการตั้งกล้องถ้าเกิดที่เจจูเนี่ยค่ะมันจะมองแล้วเขาจะอ่านจากสกรีนเหมือนนักข่าวอะค่ะหน้าเขาจะตรงแต่เราตาจะเขยค่ะเพราะเราต้องเลดู powerpoint ที่ทางข้างไม่รู้ทางดุสิตเป็นไงเพราะว่าดุสิตเนี่ยทำ second phase ของเราเป็น first phase เนี่ยเอากล่องมาตั้งกับเก้าอี้อะค่ะแล้วก็ดูชำเลืองดูก็ทุกคนก็ตาเขยๆกันนะคะหลังๆนั้นเขาก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะก็เป็นการเรียนรู้พัฒนาสกิลของอาจารย์ในการสอนออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเทคโนโลยีก็เห็นได้ชัดค่ะมันมาเชิงบวกนะคะการนำมุกมาใช้เนี่ยนักศึกษาก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ user friendly เท่าที่ได้ฟังจากนักศึกษาสิ่งเดียวที่นักศึกษาก็คือหนูเนี่ยจำพาสเวิร์ดไม่ค่อยได้หนูจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอีเมลมาถามในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น
เป็นเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการเรียนรู้ได้ดีนะคะส่วนสุดท้าย effectiveness นะคะก็คือมันทำให้เขาเข้าใจบทเรียนมากขึ้นไหมเรียนได้ดีไหมก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเรียนได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็น satisfaction survey ของคอร์สทั้งหมด65คนนะคะค่ะส่วนหัวข้อขออนุญาตโชว์บรรยากาศการเรียนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเอาทำของคอร์สเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้โปรดักต์ของการท่องเที่ยวสามารถเป็นคนในสตาร์ทอัพได้พอเสร็จสิ้นการเรียนแล้วเนี่ยทั้งในมูฟเองทั้งในคอร์สเองเนี่ยค่ะคาบสุดท้ายนักศึกษาต้อง initiate product ขึ้นมาจะเป็น other kinds of special interest นะคะไม่ว่าจะเป็น adventure หรือนู่นนี่นั่นนักศึกษาเป็นผู้คิดทุกท่านที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายนะคะ GM โรงแรม private agency ต่างๆเข้ามา evaluate นักศึกษานะคะมาคือเราไม่ได้บอกว่าเขามา evaluate เราใช้คำว่ามาแชร์ไอเดียผู้ประกอบการเองก็ได้ไอเดียในการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากนักศึกษาเรานะคะอันนี้ก็คือเป็น outcome ของคอร์สที่เราก็คิดว่านักศึกษาทำได้ดีเนื่องจากผลของการประเมินผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการค่อนข้างฉันได้ไอเดียฉันทึ่งนะว่า young generation สามารถมีแนวความคิดเหล่านี้ได้นะคะค่ะเลื่อนไปสไลด์ถัดไปนะคะค่ะค่ะส่วนสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะก็อยากจะเรียนถามทั้ง2สถาบันการศึกษานะคะว่าแนวทางในการหลังจากทำมุกมาแล้วมีประสบการณ์แล้วนะคะแนวทาง journey ถัดไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรียนเชิญขอทางอาจารย์ B ค่ะเรียกชื่อเล่นกันนะครับก็ของแผนของเรานะครับนะก็จริงๆเราก็เป็นมอทางภาคเหนือเนาะนะครับนะที่สอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะแล้วก็เราถ้าเทียบเนี่ยก็คือเราก็ยังเป็นน้องๆในเรื่องของมูกนะครับนะแต่ว่าเราวางแผนที่จะโตแบบก้าวกระโดดนะครับนะของที่นี่ชอบเป็นแบบนั้นนะครับนะก็ในปีแรกนะครับนะเราวางแผนเรื่องการทำดิจิทัลนะเรื่องของตัว learning design นะครับนะการทำตัว digital learning นะครับนะการ build คนที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับนะคนที่เป็นมาสเตอร์ในเรื่องนี้นะครับนะเพื่อที่จะสร้างทีมงานเพื่อที่ในการทำงานร่วมกันนะครับนะเป้าประสงค์ปีแรกเนี่ยเราขอ5 quality MOOC course นะครับนะเพื่อที่เตรียมไปในสเต็ปถัดไปนะครับนะมอไหนจะเอาไปใช้ก็ลองดูนะครับนะคือเรามองว่าแผนเนี่ยมันต้อง challenge ก่อนนะครับนะถ้าไม่ challenge มันจะไม่เกิดกิจกรรมใดๆตามขึ้นมามันก็จะเหนื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับในปีที่2เราแผนของเราก็คือเป็นลักษณะของการทำ collaborate นะครับนะร่วมกับหน่วยงานนะครับนะร่วมกับของต่างประเทศนะครับนะเพราะว่าเราเป็นอินเตอร์มูกนะครับนะแล้วก็ร่วมกับในส่วนของบริษัทนะครับนะที่ต้องการที่จะทำคอร์สแวร์นะสำหรับการเรียนรู้นะครับนะแล้วออกมาเป็นลักษณะของ certificate course นะครับนะดังๆของมอแม่ฝรั่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะครับนะก็จะมีเรื่องของสมุนไพรนะครับนะเรื่องของทางทัวร์นะครับนะเรื่องของพยาบาลนะครับนะมีหลายๆเรื่องเลยนะครับนะที่ต้องไปหาเรียนได้เฉพาะที่นู่นนะครับนะแล้วอาจจะมีการเทคเครดิตเสร็จแล้วก็จะมีการไปวิสิตไซด์ด้วยนะครับนะในส่วนของปีที่3นะครับนะตัวนี้พอดีทางฝั่งใต้เขาจะมี EEC นะครับนะทางฝั่งของเหนือนะครับนะเราก็จะมีระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเหมือนกันเรียก NEC นะครับนะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเราวางแผนที่จะรุกในส่วนของทั้งโซนนะครับนะแล้วก็ดูเรื่องของการทำคอร์สที่เราทำมาก่อนหน้านี้ไม่ให้เสียเปล่านะครับนะมาแพ็กกิ้งมาบวกผนวกให้มันเป็นไมโครมาสเตอร์ดีกรีนะครับนะนี่ก็คือเป็นแผนที่มองอาจจะไม่สั้นไม่ยาวนะครับนะคืออยู่ประมาณ3ปีนะครับนะทีนี้ดำริจากผู้บริหารก็หลายท่านบอกขอปีเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นค่อนข้างจะเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าผมว่าในส่วนของการทำงานตรงนี้อยู่ที่ mindsetนะครับนะของทีมงานนะครับนะของทุกคนที่ทำงานร่วมกันด้วยนะครับด้านมีจะเสริมไหมครับค่ะในส่วนของดุสิตธานีอะค่ะเรามีนโยบายที่จะส่งเสริมด้านนี้อยู่แล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าอย่างที่วิไลตัววิไลเองเนี่ยมีหลักสูตรของการครัวซึ่งเป็นส่วนของการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติบนส่วนของไทยมุกเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับ demonstrate นะคะเราก็จะมีการทำเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัว
หลักสูตรอื่นๆที่อยู่ในวิทยาลัยด้วยซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยให้นโยบายในด้านนี้เต็มที่แล้วเราก็คงยังทำความร่วมมือกับแม่ฟ้าหลวงเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะคะเราก็ทำเวลากันได้ดีมากเลยนะคะตอนนี้3โมงครึ่งค่ะก็เลยอยากเรียนถามว่าทางผู้เข้าร่วมท่านใดมีคำถามไหมคะหรือว่าข้อแนะนำเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ในการทำมุกมากกว่า1รายวิชาค่ะของเราเนี่ยทำรายวิชาแรกแต่เป็นรายวิชา International MOOC ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะค่ะถูกอาจารย์ขออนุญาตตอบในประเด็นแรกนะคะก็คือว่า30ชั่วโมงนี้กำหนดโดยไทยไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ใน TOR ว่าให้เราทำ30ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าที่อาจารย์จำไม่ผิดนะคะก็คือว่าเขามีกำหนดสัดส่วนของจำนวนชั่วโมงที่ใช้วิดีโอในการสอนแล้วก็มีอันอื่นร่วมด้วยแล้วก็นักศึกษาไม่จำเป็นหรือคนที่เข้ามาเรียนนะคะคือสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องไปด้วยกันแต่ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงก็คือเมื่อนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยแล้วกับกลุ่มนักศึกษาค่ะทางเจจูซึ่งเขามีประสบการณ์มากกว่าเราเขาแนะนำเราว่าเราควรที่จะมี2แยกที่ใช้อินเทอร์แอคกับนักศึกษาตัวอาจารย์เองก็จะใช้ Google Classroom คือในตัวของไทยไซเบอร์เราก็จะไม่ยุ่งเราให้มันรันแล้วแต่เราแค่บอกนักศึกษาว่าวีคนี้บทนี้เราเอาแค่นี้ตรงนี้แค่นี้แล้วก็เรามาอินเทอร์แอคกันนอกรอบกับระบบซึ่งทางเจจูเขาก็บอกว่าเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจสำหรับกลุ่มนักศึกษาต้องทำอย่างนี้เพิ่มแม้กระทั่งครั้งแรกที่ทางสกอบอกเราบอกว่าเราน่าจะแม่ฟ้าหลวงอาจจะหรือทางดุสิตอาจจะ create platform แยกขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อดึงคนเข้ามาคุยกันอย่างเช่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเพราะเราเพิ่ง launch ไปเราก็แค่ดูในกลุ่มนักศึกษาเราค่ะอาจารย์ได้มีขอเสริมในเรื่องของการที่เราจะประเมินเด็กยังไงนะคะเพราะว่าในแต่ละยูนิตที่เราสอนไปเนี่ยเด็กจะมีการต้องทำคำถามก่อนเรียนแล้วก็จะมีการประเมินผลในเรื่องของข้อสอบซึ่งเราได้มีการประชุมแล้วก็วางแผนกันอยู่แล้วค่ะเรื่องของการออกข้อสอบอย่างที่ถ้าดูตรงไทม์ไลน์ไปฉันเด็กจะต้องมีการทำข้อสอบถึงจะถือว่าผ่านรายวิชาด้วยอะค่ะมีคำถามอีกไหมคะมีท่านใดจากมหาวิทยาลัยท่านใดจะอยากทำ international MOOC ไหมคะรบกวนอาจารย์เปิดเริ่มต้นให้ดูนิดนึงค่ะว่าผลงานของเราทางฝั่งดุสิตที่ทำในเรื่องอันนี้เป็นตัวอินโทรนะคะทุกรายวิชาก็จะมีเขาเรียกว่าวิดีโอเปิดตัวค่ะ What if traveling could build an everlasting joy for the society? Tourism is a business that does not only make profit.But it is a business that preserves local culture. It preserves the true identity of nature and answers inspirited travelers to travel passionately. Special interest tourism management is the answer. Whether you're a tourist, an entrepreneur,A tour guide or someone who's just looking for a new kind of business, this course is the key. It will make you understand and feel passionate in tourism. If
because style and interest is the goal of traveling. ค่ะนั่นก็เป็นวิดีโอเปิดตัวซึ่งทางตอนที่ทำเนี่ยค่ะกดดันมากค่ะกับทีมที่ทำวิดีโอเปิดตัวเพราะว่าเขาบอกว่าอาจารย์ทำอันนี้ให้ดีนะเพราะว่าเขาเลื่อนมาดูทีเซอร์แล้วเขาไม่เรียกดึงดูดใจเขาจะไม่คลิกวิวคอร์สอะค่ะมันเป็นตัวเปิดตัวอันนี้ก็จะเป็นในบทยูนิตที่2นะคะ Welcome to ห้วยหินลาดใน A small hill Thai village located in เวียงป่าเป้าเชียงราย Here is the home of Karen The English people call them Karen Thai people call them Gareng They call themselves Pakayo Pakayo mean people or human being People here living in harmony with the nature and also maintain their culture Not surprisingly they received the Green Growth Award from 1999 to 2009 and also received the special zone for culture conservation Ban Hin Lat Nai is the best place to visit if you would like to experience educational tourism at its best Here you can learn how a small village can take care of a forest of over 1,000 rai of land Tourists can enjoy walking the trails to gain knowledge of the forest with a local guide. Today, Dao Jai is our guide for Man Fa Luang University researchers, lecturers, and students. Many people, both Thais and foreigners, visit the village to experience and learn the wonders in a natural class setting. We are at Kun Araya house. After the harvesting period, her job is to make the clothes. What you are seeing here is the clothes of Pakayo. The black color represents for those women who already get married. The white color that Dao Jai is wearing for those young lady who are still singles. Here is the thin or rope, and here are the bags. Tourists can buy this as a souvenir to remember Huay Hin Lat Nai. A Japanese university conducts an annual project for their students to come and learn each year with local people. Not only does the village have beautiful scenery of paddy rice, mountains, and flowing streams, but you can also purify your body from the fresh air here. Tourists can take two routes which provide different lessons about the village.สวัสดีค่ะอุมุชเปอร์ค่ะชื่อเดาใจสิรินะคะเป็นเยาวชนบ้านห้วยลั่นในค่ะวันนี้ก็จะพาไปดูเส้นทางชุมชนก็ไม่สามารถพูดภาษาบ้านห้วยลั่นในได้นั้นเนี่ยคือจะมีอยู่2เส้นนะคะจุดแรกก็จะเป็นป่าเดปอนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการเอาลูกเด็กที่ได้เกิดเนี่ยไปผูกกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยปรากฏว่าเราต้องกลับไปแก้ทีโออาร์ค่ะถ้าคนกินไม่ได้ก็สักกินได้ให้ตามหนังสือไปเนาะก็จะเป็นภาษาอีกรายได้หนึ่งของชุมชนที่นี่และมีสับไตเติลแล้วก็จะมีของพึ่งด้วยที่นี่ก็จะมีเลี้ยงพึ่งของที่นี่ด้วยก็จะเป็นรายได้เขาจะพูดภาษาอังกฤษนอกจากเราจะทำไร่ที่ใช้ปลูกออเทนโดยคนแล้วก็ใช้เฉพาะฝนแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้สารแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยที่นี่น่ะจะใช้สมุนไพรเบื้องต้นที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะดูสินี่แบบฟอร์มมากค่ะใส่ชุดไทยค่ะสอนค่ะเข้าไปดูได้นะคะแต่ละคนแบบว่าจัดเต็ม Here we are in the old town area of Bangkok, the capital city of Thailand. It is located in Panakorn district with a giant swing, a historic landmark also known as Sao Ching Cha in Thai. This is a fascinating area for food travelers to search out for authentic and delicious state food with plenty of sidewalk vendors in shop houseตอนที่ทำ voice over เนี่ยมีเสียงก่อสร้างก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องเริ่มอ่านใหม่และนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งกันค่ะ Most of the restaurants have opened its door for over 40ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะไม่ทราบท่านคณบดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนอาจารย์ทุกท่านนะคะว่าเชิญชวนให้ไปดูนะคะว่าเราได้ทำความร่วมมือกับต่างประเทศยังไงบ้างนะคะแล้วหลายๆสถาบันนะคะถ้าเราอยากจะทำให้เป็นแบบนี้ก็ยินดีนะคะเพื่อที่จะมาแชร์ร่วมกันนะคะแล้วก็ทาง TCU เองเนี่ยก็สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งนะคะนอกจาก
คุยกันเองในประเทศไทยนะคะก็ออกไปสู่ที่เป็นอินเตอร์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเรานะคะที่ออกไปทำความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะถ้าท่านไหนหรือว่าสถาบันไหนนะคะอยากจะให้เด็กนักศึกษาหรือว่าเด็กในสถาบันการศึกษาของท่านนะคะได้เรียนรู้ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเราอาจจะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็มีซับไตเติลเป็นไทยให้นะคะเพื่อไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะของเผยแพร่ด้วยนะคะจริงๆทางเราทำทางด้านทัวริซึมเนี่ยอย่างทางดุสิตเองเนี่ยก็ทำเรื่องของแกสโตรโนมีนะคะเป็นเรื่องอาหารไทยทั้งนั้นนะคะแล้วเราเองก็ทำเป็นในแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็จะทำในพื้นที่ในภาคเหนือนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะเราก็ถือว่ามาทำร่วมกันแล้วก็พัฒนาการศึกษาเราด้วยแล้วก็ได้ทำเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะก็อันนี้ก็ถ้าทุกท่านนะคะมีความสนใจนะคะเข้าไปเยี่ยมชมเราได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดีนะคะที่จะรับฟังคำแนะนำทุกอย่างแล้วก็เราก็จะทำงานไปด้วยกันนะคะค่ะก็ถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นนะคะก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาฟังในเรื่องของการพัฒนามุกอีกขั้นหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันในนามของMC ประจำห้องนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรวิทยากรทุกท่านนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะขอบพระคุณค่ะ